ที่ผ่านมาเนาะทำเชียร์บ้างสนุกครับสนุกขึ้นกว่าทุกปีขึ้นไปอีกมันก็จะสนุกขึ้นทุกปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าประทับใจมากขึ้นเพราะด้วยแฟนๆแบบว่าเอนจอยกับเรามากๆเลยด้วยการเตรียมตัวด้วยแหละเพราะว่าซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมาเราก็จะค่อยเรียนรู้ว่าแบบมีแต่ละครั้งเนี่ยมันมีข้อแก้ไขอะไรตรงไหนยังไงบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมีของคนอื่นหรือส่วนใหญ่ก็คือจะจัดโดยการที่แฟนคลับจัดให้ศิลปินนะว่ามีของโต้คือโต้ลงงานเองทั้งหมดเลยในการทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยเราจะจัดการเองเหมือนเป็นการที่เราจัดงานเพื่อแบบตอบแทนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะเรียนรู้มาจากมิตรครั้งแรกแล้วก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรความสุขแบบไหนพอปีนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันรวมความประทับใจความสนุกสนานมากๆสำหรับปีนี้ทีมงานทีมการอะไรเองหมดในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นแบ็กดรอปกราฟิกอะไรเอ่ยใดก็ทำเองเพราะว่าก็เรียนทางนี้มาด้วยเราก็เลยทำเองทุกขั้นตอนแล้วเราก็เลือกทุกอย่างเองหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่แฟนคลับเขาชื่นชอบในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเน้นอะไรเป็นพิเศษครับที่เรารู้สึกมาเราอยากเสิร์ฟให้เขาความมีนาทีแหละเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นซิงเกิลเจอร์เราไปแล้วเวลาที่โตไปออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็จะเอนเตอร์เทนเขาตลอดแต่ว่าพอมันเป็นงานของเราเองคือมันไม่ได้ถูกจำกัดเวลาเราก็จะเอนเตอร์เทนให้เขากันแบบเต็มอิ่มจริงๆการเลือกเพลงทั้งสีสันของงานอะไรเงี้ยทั้งงบที่ทำไว้เป็นไงบ้างทะลุงบไหมสุดท้ายแล้วไม่เกินครับไม่เกินถือว่าจัดการอยู่ในแบบในงบอยู่แต่เยอะไม่รู้อะไรประมาณนี้ครับโอ้ยไม่ได้มากครับไม่ถึงแสนหรือถึงแสนไม่แน่ใจไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหมายถึงงบที่จัดงานอะไรครับใช่ใช่ที่จริงโมเมนต์เซอร์ไพรส์อะไรแฟนคลับแบบมีอะไรชอบมั้ยสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเราเรื่องเพลงมากกว่ามันก็คือเหมือนเซอร์ไพรส์ตลอดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยแต่ละเพลงเราเลือกมาเราพยายามเลือกที่เขายังไม่เคยเห็นจากงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะเป็นจัดทางแฟนคลับมากกว่าที่เขาแบบทำของขวัญทำรางวัลมาให้เพราะว่ามันเป็นมีปันเกิดด้วยอะไรก็เลยจะได้ของขวัญเป็นแฟนคือชอบเขาเลยมูลค่ามันเขาบอกว่าที่ไทยค่อนข้างจะเยอะเลยปีนี้ถือว่าเยอะพิเศษของแรงเห็นไหมเยอะเป็นพิเศษครับปีนี้ทั้งรวมทั้งมูลค่าของเงินแล้วก็ของเนี่ยอยู่ประมาณ4.5 ล้านได้ครับปีนี้คือนี่เราเคยได้แต่ครั้งมีมากที่สุดแล้วสิครับอันนี้ถือว่ามากที่สุดเลยอะไรที่มันมูลค่าเยอะสุดเลยเป็นนาฬิกาดิปาเต้ถูกใจเลยเอาจริงอ่ะถูกใจทุกอย่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าคือมูลค่ามันอาจจะต่างกันในแต่ละชิ้นเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าตรงที่ว่าเขาตั้งใจซื้อตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดอ่ะเอามาให้เราเลยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจทุกอย่างเราแฟนๆให้ของที่มามูลค่าแล้วก็แบบว่าเขารวมพลังรวมใจมาให้เรามากขนาดนี้เราอยากตอบแทนอะไรให้เขาพิเศษอีกบ้างไหมสิ่งที่พี่โต้พยายามตอบแทนเขามาตลอดที่แบบเห็นได้ชัดที่สุดคือโต้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกด้านการร้องเพลงการแสดงการเอนเตอร์เทนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เขาอยากได้จากเราคือความสุขความรักจากเราในแต่ละงานในแต่ละครั้งที่เจอเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้รอบด้านเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะตอบแทนเขาเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเขามีความสุขที่สุดแผนต่อไปของเราเป็นไงบ้างครับในเรื่องเพลงเรื่องงานอะไรตอนนี้ก็ยังมีละครที่กำลังจะออกฉายด้วยครับคือละครเรื่องตู่ตักนะแล้วก็ยังมีผลงานอื่นทั้งการแสดงลิเกที่แบบดีใจที่แม่เขาตามมาทุกงานกลับเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆมาแสดงให้เขาแบบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้พัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ได้มีอะไรที่แบบสนุกสนานมากขึ้นอันนี้ต้องประนันเลยเพราะกรรมการแสดงก็ไปไหมหรือว่าเราไปเข้ามือการแสดงด้วยอะไรพวกเราประนันตรงนี้เลยครับโอ้ยต้องเยอะด้วยมันค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันในบางช่วงนะครับไม่ใช่ตลอดแต่ว่าคืออาจจะโชคดีตรงที่บางทีเวลามันไม่ชนกันสมมติงานอีเวนต์ร้องเพลงส่วนใหญ่เป็นกลางวันซึ่งลิเกก็จะเป็นกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาก็ไม่ชนกันเลยอย่างอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของเวลาถ่ายละครที่แบบเวลาอาจจะไปคาดเกี่ยวงานลิเกก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบางงานจริงๆที่เราสามารถที่จะขอเลี่ยงได้หรือขอแทรกคิวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากเวลาที่มันลุ่มๆอยู่บางช่วงแต่ว่าก็จะพยายาม manage ทุกอย่างให้มันไปได้ดีที่สุดใครคนจดรางคิวกับเราต้องดีลกันตลอดไหมเพราะว่ามันเขาได้มาบอกไหมว่างานมันขนาดนี้แล้วนะอันนี้สมควรมีที่ทิ้งแบบไม่รับไปบ้างไหมน้อยมากคือแบบ
หลายหลายคนทั้งผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็รวมถึงแบบว่าญาติญาติที่รู้จักก็มีทักเยอะแบบหาเวลาพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบรับหมดเลยเลยเขาจะเห็นว่าเรารับหมดร้องเพลงลิเกอีเวนต์แบบว่าละครเราแค่รู้สึกว่าโอเคแหละเราอาจจะบาลานซ์ได้บางช่วงที่อาจจะมีพักบ้างวันสองวันแต่ก็รู้สึกว่าคือชื่อเสียงหรือว่างานในวงการมาไวแล้วก็ไปไวด้วยยุคนี้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันมีโอกาสเข้ามาโต้ก็แบบทำใจยากเนี่ยโดยเสียค่ะเพราะว่าในครั้งหนึ่งเราก็เคยรู้สึกอยากที่จะมายืนตรงนี้แต่พอเราได้มาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทิ้งโอกาสต่อไปเพราะว่าวันนึงมีขึ้นก็มีลงเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเอาไว้วันนึงเราคงจะได้พักเองแหละอะไรเงี้ยช่วงนี้ทำได้ก็พยายามทำไปก่อนมีพลังมีกำลังก็ทำไปก่อนใช่ใช่ใช่งานเยอะงานเข้ามาเยอะมากเกินไปไหมก็ดีใจมากๆที่มันมีวันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ชื่นชอบที่จะทำงานด้วยเคยคิดอยู่แล้วว่าถ้ามีโอกาสงานอะไรแบบนี้มานานแล้วพอได้ทำจริงๆถามว่ามันเหนื่อยไหมมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอันนี้คือให้ผมมองกล้องหรือว่าอะไรมองโอเคก็คือว่ามันมีเหนื่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็พยายามที่จะคิดนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราเคยอยากอยู่ตรงนี้พอเราอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ทำให้ดีที่สุดนะครับนอกจากเราแล้วที่ดีใจกับวันนี้ด้วยก็ครอบครัวก็ดีใจกับเราด้วยที่แบบเราสามารถทำตามความฝันของเราได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพกันนะที่เกิด